ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยนะคะเอาใจสายหวานที่อยากทานขนมหวานแต่ไม่อยากกินคาร์โบไฮเดรตไม่อยากได้พลังงานจากน้ำตาลเมนูที่เราจะทำกันวันนี้นะคะเป็นคีโตสตรอเบอรี่คุกกี้ค่ะหรือคุกกี้สตรอเบอรี่สูตรคีโตนั่นเองตัวช่วยของเราวันนี้นะคะคือน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลโอเคเปิดฝาเราใช้50กรัมสดชนิดเค็มละลายนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำผงฟูนะคะเกลือฮิมาลายันค่ะเบกกิ้งโซดานะคะจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งอันนี้เป็นอัลมอนด์บดละเอียดนะคะหรือแป้งอัลมอนด์แป้งมะพร้าวอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ฟรีสไดร์นะคะแล้วเราเอามาบดละเอียดแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคุณผู้ชมคนส่วนผสมให้เข้ากันเราได้เนื้อแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าเขายังไม่เกาะกันมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาลงซิลิโคนของเราที่เป็นแผ่นยางนะคะเราจะปูซิลิโคนลงไปซิลิโคนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เอาไว้เหมือนคลึงของง่ายๆคลึงนะคะเราจะวางแผ่นพลาสติกนะคะ1แผ่นลงไปตรงนี้ก่อนมันทำให้การทำงานหรือการทำคุกกี้ของคุณง่ายยิ่งขึ้นนะวางรีดให้เรียบแบบนี้จากนั้นเราตักคุกกี้ของเราขึ้นมาเขาจะร่วนๆนิดหน่อยตรงนี้ยังไม่เป็นไรนะใส่ลงไปพอไหมอันนี้พอก่อนพอก่อนนะดึงขึ้นมาคลึงคุกกี้นะคะของเราเป็นแผ่นจากนั้นอาจารย์เมย์มีตัวนี้เอาไว้ทำลายคือกดลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุกกี้ของเราหน้าขนมของเราจะมีริ้วเป็นคลื่นๆด้วยจากนั้นนะคะเอาคัตเตอร์กดการกดเนี่ยทำให้ชิ้นขนมมีขนาดเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันแล้วเวลาอบออกมาเนี่ยนะคะก็จะสุกเหมือนกันเพราะว่าจะไม่มีชิ้นไหนเล็กชิ้นไหนใหญ่หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาเรียงใส่ถาดสำหรับอบแล้วก็อบค่ะเอาล่ะก่อนที่จะนำเข้าอบนะคะเราจะมาแต่งหน้าคุกกี้แบบง่ายๆกันอ่ะเริ่มจากการใส่ไข่ขาวค่ะแล้วก็แปรงนะจุ่มเข้าไปทาเขาโอเคเอาอัลมอนด์เม็ดนะกับฟรีสไดร์สตรอเบอรี่เอามาหั่นเตานะคะแบบนี้โรยแต่งหน้าขนมเลยการทาไข่ขาวนะคะให้หน้าขนมเนี่ยนะคะเวลาเราโรยท็อปปิ้งลงไปเนี่ยท็อปปิ้งของเราเนี่ยจะเกาะกับคุกกี้ได้ดีค่ะไม่เช่นนั้นเราเนี่ยโอ้โหทั้งถั่วทั้งสตรอเบอรี่ของเราเวลาอบเนี่ยอาจจะหายไประหว่างทางได้นะใส่สตรอเบอรี่ฟรีสไตล์นะคะตกแต่งค่ะตามจากอัลมอนด์ถั่นเตานะคะเวลาซื้อเนี่ยนะคะอยากให้ดูนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณแบบกำลังอยู่ในช่วงการรับประทานคีโตเนี่ยเวลาซื้อของพวกนี้หลังผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะมีเขียนคุณค่าทางโภชนาการอยู่พยายามเลือกที่ไม่มีน้ำตาลนะคะเราจะเข้าเตาอบนะไฟนะ130
องศาเซลเซียส15นาทีถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานเลยก็สามารถตักใส่จานสำหรับเสิร์ฟได้จะทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆเนี่ยนะคะก็เป็นยามบ่ายที่เรียกได้ว่าฟินมากๆหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเก็บเอาไว้เนี่ยนะก็แนะนำค่ะว่าคุกกี้ตัวนี้เนี่ยเก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทก็สามารถยืดอายุการเก็บให้เก็บได้นานยิ่งขึ้นได้ค่ะของเรา2คนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าจัดเต็มกับเมนูของหวานที่พวกเราทั้งครอบครัวเอามาฝากในวันนี้แล้วคุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูนะคะรับรองเลยล่ะค่ะว่าทำกินก็ได้ทำขายก็รวยแน่นอนวันนี้นะคะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสนะคะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23หรืออยากชมพวกเราย้อนหลังอยากกดดูบ่อยๆอยากเปิดดูบ่อยๆสามารถติดตามชมพวกเราใน YouTube นะคะ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ได้เลยค่ะรับรองว่ามีความสนุกและความอร่อยรอคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานนะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกจริงๆว่าอากาศร้อนมากนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะทำเมนูแตงโมสาคูปั่นมาฝากกันครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยแปรรูปชนิดหนึ่งแปลงออกมาเป็นลูกครึ่งไทยกับฝรั่งน่ารับประทานมากทีเดียวนะครับข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตกับมะม่วงอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยนะคะมีเมนูมาคลายร้อนวันนี้นะคะเรามีเมนูพุดดิ้งสาคูมะพร้าวมาทำไปด้วยกันค่ะ